สวัสดีค่ะจีนาเบียนแก่โฮเดียนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนทำอะไรอยู่ค่ะ เลทสั่งสามนาทีค่ะขอโทษนะคะ สวัสดีค่ะดูได้ไหมดูได้ไหมคะทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วสวัสดีค่ะเย้เดือนนี้ก็นี่นะทำไลฟ์ได้นะก็อยู่วันนี้เป็นคันที่สองในเดือนนี้ค่ะก็อีกหนึ่งคันที่วันไหนดีนะก็ยังไม่รู้จะว่าจะบอกนะคะ tomorrow test สู้นะคะเทสต์สอบทำอะไรอยู่คะทุกคนช่วงนี้ดีนะไม่มีทำงานเรียนแก่แล้วเพราะว่าจบเซียต้าของวันสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มีแค่ไม่ใช่ว่าทำงานนะเพราะยังไม่ใช่ว่าทำงานแค่ว่าคุยกับเกียร์กับซีเจโฟเดแล้วก็น่าจะแผนเร็วๆนี้จะย้ายไปเชียงใหม่ค่ะย้ายบ้านที่เชียงใหม่ด้วยค่ะก็เลยช่วงนี้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมพูดว่าอะไรนะเตรียมจะย้ายไปกำลังจะเตรียมจะย้ายไปเชียงใหม่ค่ะก็เลยตอนนี้ปังยังยืดที่ปังที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าตอนนี้คนน้อยแล้วเพราะว่าใส่กระเป๋าใหญ่อยู่ซึ่งก็ช่วงนี้ดีนะถ้าไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมแล้วก็ซื้อของเยอะแล้วก็คนเช่นคอนเทนเนอร์ใช่ไหมก็ของอีใช้ของญี่ปุ่นเยอะก็เลยถ้าหมดแล้วเสียใจก็เลยนะเดี๋ยวไปเวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นซื้อเยอะแล้วก็กลับมาประเทศใช่ไหมไปคนเยอะมากค่ะ ใช่คนเยอะมากแล้วก็ของกินก็ถ้าอยู่ที่บ้านก็กินน้อยแต่ว่าของกินก็เยอะแต่ว่าอีกนิดหน่อยทองกินหมดค่ะ ทองกินหมดก็เลยช่วงนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอาหารเองแล้วก็คนก็มีถ้ามีขนมอีปุ่นก็ทองกินก็เลยกินเยอะกลัวอ้วนค่ะนี่ก็เลยช่วงนี้อยู่ที่ยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าแม่ก็เพิ่งกลับมาจากอีปุ่นค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งกลับมาจากนี้เมื่อก่อนมีกีฬาสีใช่ไหมวันที่เจ็ดกันยาใช่ไหมแล้วก็วันที่8นี่นะทำไลฟ์จำได้ไหมคะทุกคนจำได้ไหมคะก็วันที่8เที่ยงคืนตอนเย็นเที่ยงคืนก็ไปญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่วันที่8กันยาวันที่8ต้นไม่ใช่วันที่เป็นวันที่9เที่ยงคืนไปญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาวันที่13ตอนเช้าค่ะวันที่5ตี4เนาะก็ได้ไปวันที่9วันที่4วันที่11วันที่12ไป4วันมาค่ะไปกับครูเอไปกับครูเมนไปกับพี่ทอมพี่จอบแล้วก็ดีนากับพี่อ้อมหกของแค่หกของค่ะในพักดีดีนาไปเวลาที่ดีนาไปญี่ปุ่น
มีคนที่เหมือน AR ของผู้ภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมใช่ไหมวันนั้นไม่มีใครผู้ภาษาแต่ครูเอก็ผู้ภาษาญี่ปุ่นได้นะแต่ว่านี่แค่ดีนะก็นี่นะรู้สึกโอเคดีนะนี่นะท็อปเพย์ให้ทุกคนก็ตื่นเต้นเธอน่าจะตามได้แล้วก็สนุกค่ะแต่ว่าตอนนั้นจริงจริงจริงนี่นะไปญี่ปุ่นวันที่แปดน่าจะประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มเนาะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นตอนนั้นมีไต้ฝุ่นใช่ไหมก็เลยครึ่งบินยังไม่พร้อมคุมบินไม่ได้ก็เลยแลดนิดน้อยก็เลยไปเทียงเคิงก็ถึงญี่ปุ่นประมาณ9 โมงเช้าแต่ว่าวันนั้นคนเยอะมากค่ะที่สนามบินค่ะแล้วก็คนเยอะแล้วก็คนที่อยากขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่ก็คนเยอะก็เลยไม่ได้เจอแท็กซี่อ่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟก็คนเยอะช่วยเลยแต่เราต้องไปโรงแรมก่อนค่ะแต่ว่าคนเยอะมากค่ะก็เลยขึ้นแท็กซี่ไม่ได้ขึ้นรถไฟก็ไม่ไหวเพราะมีกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมกระเป๋าไปเที่ยวนี้ใช่ไหมที่เราหิวข้าวประมาณ11 โมงเที่ยงเนาะก็กินข้าวก่อนแล้วก็รู้สึกเอ๊ะคนน้อยคนเนาะก็จะไปโรงแรมดีกว่าแต่ก็ยังคนเยอะทุกคนรถไฟรถแท็กซี่เยอะมากค่ะแต่นี่นะก็ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้นะคนเยอะก็มีที่ญี่ปุ่นก็คนเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็รถแท็กซี่ซีกับทุกคนเธอนี่นะกับพี่ออมเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคือเอกกับพี่ธงบอกว่าวันนี้นะกับออมอยู่ที่ไหนคนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนในร้านอาหารในร้านใครก็เพราะว่าเย็นๆใช่ไหมเลยอยู่ที่ข้างไหนให้ว่าวันนั้นอากาศก็ร้อนด้วยแล้วของอีปึงก็ไม่สบายหรอกเราก็ไม่ไหวเยอะมากค่ะแต่ว่านี่นะเพลงของแคนแลกค่ะก็เลยไม่เป็นไรค่ะที่ปาอยู่ที่สนามบินใช่สนามบินก็เยอะแล้วก็ถึงโรงแรมพักผ่อนบ่ายสามคุ้นเนาะบ่ายสามแต่ว่าเราต้องไปเซียต้าของ AKBแล้วก็กินข้าวก่อนแล้วก็จะไปเซียต้าของ AKB เพื่อจะเดินพี่ต้องบอกว่าจะกันสี่โมงเย็นนะอีกหนึ่งชั่วโมงแค่หนึ่งชั่วโมงโอ้พักไม่ได้แล้วก็แม่ดีนะมาหาที่โรงแรมด้วยเพราะว่าดีนะคนเยอะมากก็เลยให้ช่วยด้วยแม่ให้ช่วยด้วยดีนะแล้วก็เราไม่ต้องเต็มหน้ามาค่ะเพราะว่าเครื่องบินเพราะมันเที่ยงคืนใช่ไหมก็เลยรับก็เลยไม่อยากเทนนาก็เลยท่อมเทนนาแล้วก็จะไปก็ท่องไปเสียตาของ AKB ด้วยค่ะก็เลยที่ไหนกับพี่ยองแต่ผู้ชายไม่ท่อมเทนนาก็ได้ใช่ไหมก็เลยรับได้พักผ่อนได้แต่ว่าผู้หญิงท่อมเทนนาค่ะก็เลยที่ไหนกับพี่ยองเทนนาด้วยอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงใช่เราไม่มีเวลาพักค่ะแล้วก็ไปกินข้าวแต่ไม่ใช่กินข้าวเย็นครับกินนิดหน่อยเหมือนคาเฟ่แล้วก็กินข้าวนิดหน่อยแล้วก็ไปเสียใจของ AKB มาค่ะดีใจมากเลยค่ะนี่แหละไม่เคยไปเดินเสียใจของ AKB ตอน General Election ของ AKB ถ้าวันนั้นเป็นAKB48 ทีม A ค่ะทีม A นะสเตจก่อนทีม A ก็ตอนทีม A เป็นเซตลิสต์ค
คือชื่อมุกเกกิยะเซียต้าก็นี่นะตอนเทรนนี่เคยเทนชอบเซียต้านี่มากมากแต่ยากมากค่ะแล้วก็ตอนยูเอเคบีก็นี่นะเคยไปดูเซียต้าแต่ว่าไม่ใช่เซียต้าธรรมดาเหมือนเซียต้าพิเศษเซียต้าพิเศษคือสำหรับจบการศึกษาแล้วคนที่สนิทกับดีนะจบการศึกษาแล้วก็ดีนะจะไปเลยที่เซียต้าก็เซียต้าพิเศษแล้วก็วันแรกเว้นปกติเอกีมีวันแรกคือมีสองรอบกับวันรอบแรกคือเหมือนผู้ย้ายแล้วก็บริษัทอื่นเปิดจักรานไม่ใช่เปิดจักรานราคาอื่นไม่ใช่ว่าแฟนคลับทุกคนมีรอบตอนรอบหนึ่งนะแล้วก็รอบที่สองคือวันแรกในเซียต้าค่ะเคยไปดูก็เหมือนรอบหนึ่งคนให้เมมเบอร์ให้ผู้ใหญ่ให้บริษัทให้เลือกขานตอนนั้นแค่นี้ก็เลยไม่ใช่ว่าไปดูเซียต้าของเอกิบิเฉยๆยูรู้สึกว่าทุนเต้แล้วก็วันแรกคือไปดูเซียต้าของ AKB48 จีม4ค่ะที่นั้นก็เคยอยู่จีม4ใช่ไหมครับตอนอยู่ AKB น่าจะสุดได้จีม4อยู่ที่จีม4นะแล้วก็ย้ายมาบีนเกค่ะก็จีม4คือสุดได้คือน่ารักสดใสแล้วก็คนที่ AKB48 ในมี4จีมใช่ไหมคะก็จีม4เป็นเด็กๆที่สุดเหมือนแบบ fresh สดชื่นน่ารักสดใสใช่ก็นี่แหละก็รู้ว่าทีมพวกเป็นสไตล์แบบนี้แค่ว่าตอนนั้นนี่นะตอนนี้นะอยู่ที่ทีมพวกกับตอนนี้ทีมพวกตอนนี้เซตตอริสไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นเซตตอริสคือมาจาก SKE48 ชื่อเซียตาเทโอสนากิอากาศแล้วก็เคยผ่านนิดหน่อยแต่ไม่เคยเห็นค่ะตอนจีนพวกสมัยก่อนก็เคยเต้นเซียตานี้แต่ว่านี่นะตอนนั้นไม่ใช่จีนพวกทีมยูที่ทีมบีค่ะก็เลยไม่เคยเต้นไม่เคยเห็นไม่เคยดูเซียตาของ SKE ด้วยเซตลิสต์ของ SKE ด้วยรู้สึกว่าโอ้ยมีเป็นอะไรบ้างแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็มีเพื่อนเยอะเพื่อนก็เยอะนะเช่นยูอิริเป็นคัปเต้นคนทีมผมมูรายามะยูอิริที่นั้นสนิทกับเขามากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเซียต้าสำคัญที่สุดชอบเซียต้าที่สุดคนที่นะชอบพาร์ฟอร์มานซ์ของเขาจริงๆรุ่นน้องคนดีนั่นแหละแต่ว่าที่นั้นชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเก่งมากค่ะชอบมากแล้วเขาร้องเพลงก็เก่งแต่งก็เก่งดูแลทุกคนก็เก่งทุกอย่างนะใช่รู้สึกประทับใจมากมากค่ะเพราะว่าเขาลุ้นน้องก็ทำได้ขนาดนี้ก็เลยทำเตยอยู่ AKB ก็ชอบอยู่ดีแล้วก็สนิทกับอยู่ดีค่ะแล้วก็วันนั้นมีหน้าจันด้วยโอกาสนั่นนะทุกคนชอบหน้าฉันใช่ไหมคะบีเอ็นเกทุกคนชอบหน้าฉันมากมากเลยค่ะใช่หน้าฉันก็เยอะแล้วก็นี่หน้าฉันก็ตอนอยู่จีนโฟอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่เคยเห็นการแสดงของหน้าฉันเพราะว่าอยู่จีนด้วยกันใช่ไหมก็เลยไม่เคยเห็นไม่เคยดูทุกคนเท่นเพื่อนก็นี่นะไม่เคยดูงานแสดงของเพื่อนเพราะว่าทีมอยู่ด้วยกันใช่ไหมตอนนั้นตอนอยู่ AKB เต้นด้วยก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นในวันนั้นเป็นทีมพ่อเป็นรุ่นน้องทุกคนรุ่นน้องคนดีนะค่ะไม่มีใครลืมพี่คนดีนะรู้สึกว่ารุ่นน้องทุกคนน่ารักมากเลยคิดดูนะใช่ไหมเพราะว่าทุกคนพาโฮมัสดีมากค่ะทีมโฮดีมากก่อรู้สึกประทับใจมากๆที่ไหนก็เคยอยู่จีนเพราะทำไมจะทนหนังกับทนนี้สไตล์ก็ไม่เหมือนกันก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบเซียต้าคนเทโอสนากินอากาศด้วยแต่
สักเพลงเคยฟังเพลงนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ทุกเพลงเพลงตรงนี้เนี่ยชอบมากเลยก็เลยฟังเพลงของเทโอสนายินากระบ่อยๆค่ะเช่นฟังได้ไหมตอนนี้ฟังได้ไหมคะน่ะช่วงนี้ฟังทุกวันนะฟังทุกวันเพลงของเสียตาของ AKB ค่ะเช่นในเสียตาในเสียตาทีมโฟนะนี่ชื่อเพลงเทโอสนายินากระเพลงนี้น่ารักมากเลยแล้วความใหม่ก็ดีมากก็ทองทุกที่สองคนมันคือกันแล้วก็จับมือกันเมื่อเที่ยวสนานากระคือจับมือกันแต่ไม่ได้นะแค่ชอบเฉยๆไม่เคยแข่งกันก็เลยแค่ฝันเยจำได้แค่นี้นะก็ยังมีนะชอบเพลงบุกราโนคาเซชื่อเพลงบุกราโนคาเซเพลงนี้คือเพลงแรกของเพลงแรกในเซียตานี้ค่ะฟังครั้งแรกค่ะเพลงนี้เนี่ยฟังครั้งแรกชอบมากก็มีทำบาลีด้วยน่ารักอ่ะแล้วก็เพลงแรกมากๆแต่ไม่รู้จักเพลงนี้คนนั้นยังไม่รู้จักเพลงนี้อ่ะเพราะคนนี้ชอบมากอยากเต้นด้วยชอบมากค่ะทุกคนก็หลังจากจบไลฟ์นี้ผ่านเยอะๆนะคะนี่นะชอบมากแนะนำให้ค่ะแล้วก็ชอบเป็นนี่เป็นนี้ด้วยในยูนิตก็มีเพลงอาเมโนปิอานิสต์นะเพลงนี้เคยเต้นค่ะเคยเต้นเพราะว่าตอนยูนี่นะตอนยูเอเกมิจิทีมเอนะทีมเอมันเสียตาWaiting ชื่อเพลง Waiting Theater Waiting Theater คือไม่ใช่ว่า Theater ปกติทุกคนเลือกเพลงนี้แล้วก็ทำเซตลิสต์ใหม่ทนนั้นในยูนิตมีชื่อเพลง Ameno Pianisto ก็ยังเคยเต้นเพลงนี้ก็ชอบมากเซ็กซี่นิดหน่อยเพราะว่าชุดสีแดงสีดำแล้วก็ชื่อเพลง Ameno Pianisto คือ Pianist คนที่เล่นเปียโนคือเล่นเปียโนนั่น
本当、雨のピア、雨のピアニスト、アティバイヤーがピアニス、レンピア、レンピアノコンポントか、かしゃめか。で、ショーペニーが、ペニーってんすわいまんか。で、ないてん、みレンピアノどわいか。レンピアノ。で、ショーペニー。で、ご、みいっぺん、シューペン、あれな。この胸のバーコード。あに、ペニー、りな、ファンカンレーか。เป็นเป็นนี่เป็นหน้าจำเป็นเซนต้าหน้าจำเป็นเซนต้าแล้วก็มีโมโมกะโอนิชิโอนิชิเป็นผู้หญิงของโมบายนะโอนิชิแล้วก็มีมิยุปนโอโมริมิยุจันก็น่าจะเป็นเป็นนี่เป็นคนจีร้องเพลงเก่งสไตล์ร้องเป็นแต่ว่าเป็นเซ็กซี่นิดหน่อยเป็นชอบเป็นนี่มากเลยค่ะฝันนะคือฟังได้ฟังครั้งแรกค่ะเพลงนี้ฉันรู้สึกเอ๊ะเพลงนี้ค่ะชอบชอบดีนะชอบสไตล์แบบนี้ทุกคนรู้จักไหมคะあ、なんて言うか。もしかしたら会えるかもなんて近くに住むクラスメイト偶然の期待値ありす愛しさをスキャンしてるレジのバーコードしたファッション雑誌のものが飛行機ピーピーピー音がするたび恋をしてることも読み取られそうねショーマーさんとこがファンファン前なかชื่อเพลงโคโนมุเนโนะบาโคโดะค่ะก็วันนั้นวันแรกไผ่เสียตาคนจีนฟูก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักมากรู้สึกว่าทุกคนลุ้นหลงของลินอ่ะใช่ไหมคุณเฮ้ยทุกคนก่งเก่งขึ้นทุกคนพัฒนามากขึ้นก็เลยลินเหมือนไม่ใช่แม่เหมือนพี่สาวค่ะเลยบอกว่าทุกคนเก่งมากจะร้องไห้แต่ไม่ร้องไห้นะคะแต่รู้สึกนะรู้สึกว่าจะร้องไห้ค่ะชอบหิวนมทุกคนน่ารักมากเลยก็รู้สึกว่าเสียตาของ AKB คนทุกคนชอบสิคนเสียตามากมากเลยครับก็เลยเล่นกับแฟนคลับทุกคนเล่นกับเมมเบอร์ด้วยแล้วก็ให้มีความสุขทุกคนด้วยทุกคนเก่งมากอันนี้ก็ปกตินะจริงๆปกติเสียตาของเอเกมีเลยทุกคนมีความสุขแล้วก็ท่านใจก็ความรู้สึกสนุกสนุกแล้วก็ให้เพลงคำทุกคนก็มีความสุขนี่นะก็ได้รับมีความสุขมากมากค่ะสนุกมากมากใช่แล้วก็วันนั้นนี่นะกับไซตามะด้วยค่ะไม่ได้กับไซตามะนานมากค่ะว่าคนเยอะก็เลยต้องกับปางก็เลยกับปามแล้วก็ได้ซื้อหมาเจลลี่ด้วย น่ารักมากค่ะน่ารักเจลลี่มากมากแต่จริงๆมีอีกตัวอีกหนึ่งตัวนะแต่ยกชาเทนยกชาเทนิยาค่ะ
ชื่อเจลลี่เจลลี่ยังอายุ3ขวดเนาะ3ขวด2 4ขวดแล้วก็มีเบตี้ชื่อเบตี้นี่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะส่วนตัวก็ผู้ใหญ่ทั้งส่วนตัวผู้ใหญ่นะแต่เบตี้เป็นแก่แล้วเพราะว่าอายุ13 14เนาะผู้เห็นดีด้วยเด็กน่ารักมากแล้วก็เบตี้แก่แล้วก็เลยเบตี้ไม่ชอบอาบน้ำแต่เจลลี่ก็ยังเด็กอยู่ก็เลยเจลลี่ก็จริงๆไม่ชอบอาบน้ำแต่เจลลี่ยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเขาอาบน้ำได้ถ้าว่าเบตี้ก็จริงๆถ้าแย่แล้วขนาดนี้ก็เก่งสบายมากนะแต่ว่าเบตี้ไม่ชอบอาบน้ำก็เลยเบตี้แม่มากค่ะแต่ว่าเบตี้น่ารักมากเลยนะกงกะเบตี้น่ารักมากแต่ว่าเบตี้ถ้ากดกับเบตี้แม่นมากใช่แม่นมากแต่ว่าดินะรักเบตี้กับรักเจลลี่ด้วยเพราะว่ารักเบตี้คือดินะท่านแต่อายุประมาณสิบขวบสิบปีก็อยู่กับเบตี้ใช่กูเลยนั่นชอบเบตี้ด้วยชอบเบตี้มากกว่าแต่เจลลี่ก็ชอบนะแต่เจลลี่ยังอายุสองขวบสามขวบใช่ไหมก็เลยยันมากไหมค่ะหมาไหมค่ะแต่เบตี้แม่นมากค่ะแต่เบตี้หน้าตาก็น่ารักนะแต่เบตี้หน้าไม่สวยนิดหน่อยค่ะเพราะแก่แล้วก็เลยถ้าถ่ายรูปกับเบตี้ก็ไม่สวยอ่ะก็เลยโพสต์ไม่ได้ค่ะถ้าเจลลี่สดใสน่ารักน่ารักใช่ไหมก็เลยนี่นะโพสต์เจลลี่บ่อยๆก็เลยทุกคนน่าจะรู้จักว่าดีนะหมาคนดีนะชื่อเจลลี่แต่จริงๆมีอีกตัวนะอีกหนึ่งตัวชื่อเบตี้นะ B E T T Y เบตี้จริงๆมีเบตี้อย่าลืมเบตี้ด้วยนะทุกคนแต่เบตี้ถ่ายรูปไม่ได้ค่ะโพสต์ไม่ได้ค่ะเบตี้ไม่สวยเบตี้เห็นลีนด้วยแล้วก็เบตี้ดูก็ช้าๆค่ะแต่เบตี้น่ารักนะแต่อ้วนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าย่าให้ข้าวเยอะก็เบตี้อ้วนมากค่ะหนูรู้สึกว่าน่าจะเบตี้น้ำหนักเยอะก็เลยคิดว่าเบตี้ก็รู้สึกว่าเบตี้อ้วนก็เลยเดินช้าๆแล้วก็นี่นะเห็นเบตี้ว่าเบตี้น่าจะขี้เกียจเดินไปขี้เกียจอับนะขี้เกียจอับทั้งหมดค่ะก็เลยหลับตลอดแล้วก็ถ้าเจอกับเจลลี่มาหาดีนะแล้วก็สดใสมากกว่าเล่นกับดีนะเยอะแต่เบตี้ไม่มาหาดีนาก็เสียใจอะว่าไม่ได้จีบกันนานมากอะแต่ว่าเบตี้ไม่มาหาดีนาโดยดีนาต้องมาหาเจลลี่ต้องไปหาเบตี้ค่ะแต่เบตี้ก็น่ารักจริงๆนะแต่เบตี้ไม่มาเองใช่ไหมแต่ว่าดีนาไปหาเบตี้แล้วก็เบตี้ก็ยังน่ารักสงสัยแต่ว่าแบบแมนนะคะแม่นมากค่ะแต่ว่าน่ารักจริงๆนะชอบนะชอบหมาทันเด็กๆเนี่ยถ้าเจลลี่ถ่ายรูปกันแล้วก็อยู่ข้างกันกับหมาหนาเจลลี่ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเบตี้ถ้าอยู่กับข้างกันเม้มมากเลยดินะไม่ไหวแล้วเคยถ่ายรูปก็ไม่ได้อยู่ข้างกันค่ะแล้วก็เบตี้ไม่ชอบถ่ายรูปด้วยค่ะคือถ้าเบตี้ถ่ายรูปกันนะก็เบตี้ไม่หม่นกลอ่ะถ้าเจลลี่ก็จริงๆเจลลี่ไม่ใช่ว่ามาใจเย็นๆค่ะก็เลยถ่ายรูปยากค่ะแต่ว่าเจลลี่หน้าตาน่ารักมากก็เลยได้หลับรูปสวยๆแต่ว่าเบตี้ขี้เกียจหน้าขี้เกียจมากว่าแล้วก็เห็นดินด้วยค่ะถ้าถ่ายรูปกับเบตี้ก็
บอกโอ้ยเบตตี้ทำไมไม่ทำใจถ่ายรูปกับดีนะใช่เสียใจมากๆค่ะแต่ว่าจิว่าเบตตี้คนน่ารักจริงนะถ้าได้มีโอกาสดีนะนะให้โพสต์รูปเบตตี้ด้วยค่ะยังคิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าไม่สวยค่ะหนูไม่อยากใครทุกคนเห็นว่าเบตตี้ไม่สวยแต่ถ้ามีรูปเบตตี้สวยๆดีนะจะโพสต์นะคะทุกคนรอก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าถ่ายรูปกับเบตตี้ยากมากค่ะถ้าเบตตี้คนเดียวก็ยากมากค่ะว่าไม่เหมาะก่อนแล้วไม่สนใจดีนะด้วยแต่ว่าน่ารักนะพูดเกี่ยวกับเบตตี้จบแล้วค่ะวันที่สองนะวันที่สองเราไปนาโกย่ามาค่ะจังหวัดไอจีที่นาโกย่าค่ะนาโกย่าคือ SK48 นะแต่ตอนนั้นวันนั้นดินามาจากไซตามะใช่ไหมก็เลยเจอกันที่สถานีชินคันเซ็นรถไฟชินคันเซ็นใช่ไหมแล้วก็ทอนสุดตัวรถไฟชินคันเซ็นเลยว่าก็ทอนนั้นคุณน่าได้ยินเสียงว่าโอ้ยโอ้ยสุดสปีดสุดตามเฮ้พี่สุดตามเฮ้ยนั่นทำไมที่ญี่ปุ่นได้ผ่านภาษาไทยแล้วก็คุณเอเสียงดังมากเลยเฮ้ใครนะเทดินะตอนนั้นทุกคนอยู่กับครูเอเทว่าแท้ดินะอยู่ที่แถวสุดตัวสิงคันเซ็นก็เลยแท้ดินะอยู่คนเดียวจะได้ยินเสียงเฮ้ใครนะเราไม่เห็นเฮ้ใครอยู่กับใครเฮ้มีเพื่อนเฮ้ทุกคนมีเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นหรอใช่ไหมไม่รู้เฮ้ใครนะแล้วก็นับซื้อเสร็จแล้วแล้วก็กลับที่อยู่ทุกคนใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายอีกคนเห็นตอนแรกดีนะไม่ทรมาร์คค่ะผู้ชายบอกว่าสวัสดีค่ะดีนะนะสุดท้ายเฮ้พี่สุดท้ายหรอคะเฮ้ทำไมอยู่ที่นี่อยู่ญี่ปุ่นหรอคะใช่ไหมก็ตกใจมากมากค่ะเพราะว่าเคยเจอในตำนานที่เหมือนอาวาสก็เคยเจอพี่สุดท้ายอยู่แล้วแล้วก็รู้จักสนามอยู่แล้วก็ตกใจมากว่าค่ะใช่เพราะว่าในญี่ปุ่นก็ได้เจอนักร้องของประเทศไทยคนที่นักแสดงนักไม่ใช่นักแสดงดาราคนประเทศไทยใช่ไหมก็ตกใจมากว่าค่ะแต่ว่าที่นะรู้แล้วว่ารู้ว่าพี่สุดท้ายตอนนี่ลองเป็นที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เหมือนคอลลาบอเรชั่นคนนักร้องญี่ปุ่นด้วยค่ะก็ดีนะเคยเห็นใน Twitter นี่นะใช้ Twitter ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใน Twitter มีเห็นข่าวว่าคนนักร้องคนไทยคอลลาบอเรชั่นกับยูจุซังนักร้องยูจุซังอาจะนะจำได้ถ้าจำได้อาจะรู้ที่ตัวเฮ้ใครนะเฮ้ยูจูกับนักร้องคนไทยคอลลาบอเรชั่นเฮ้ยใครรู้ก็เกี่ยวกับพีซตามแบบเฮ้ยตกใจมากมากอ่ะก็สุดยอดมากมากเลยค่ะตกใจพีซแดมตกใจมากมากค่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำมีคอลลาบอเรชั่นด้วยก็รู้สึกว่าได้เจอพีซตามแล้วก็พีสตามตอนนี้มีเหมือนโปรโมทที่ญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมแล้วก็พีสตามบอกว่าพีสตามก็ไปนาโกย่าด้วยก็เลยรู้สึกเราก็กำลังจะไปนาโกย่านะก็เลยไปด้วยกันนั่นก็ถึงนาโกย่าก็ดีนะได้เจอกับชิฮายนิ่งของ SK48 เขาเป็นเมมเบอร์ด้วยนะชื่อไซโตมาคิโกะนั่นก็ตั้งแต่มาก่อนดีนะเคยกับมาคิโกะว่าก็ตอนเย็นจะไปดูเซียตาของ SK48 แท้น่าจะถึงประมาณ11โมงที่เป็นหมื่นโมงทุ่นลืมเซียตา
ทำอะไรอยากไปเที่ยวที่นาโกยาก็เลยมาคิโกบอกว่าอ๋อไปเที่ยวนาโกยาด้วยนะก็ไปถึงนาโกยาแล้วก็ไปโรงแรมใช่ไหมแล้วก็เราจะไปกินข้าวค่ะเราไปกินข้าวแล้วก็มาคิโกแนะนําให้แล้วก็มาคิโกก็ไปกินข้าวด้วยแล้วก็พี่สุดามก็ไปกินข้าวด้วยกินฮิตซึมะบุชิค่ะฮิตซึมะบุชิรู้จักไหมคะกินปลาอุนากิอุนากิแต่ไทยก็นับเป็นอุนากิภาษาไทยเพราะว่าอะไรอุนากิอุนากิปลาอะไรนะปลาอะไรนะอุนากิปลาไทยのシーンが好きですよ。そう。見た YouTube で。かっこよかった。うなぎ。うなぎってタイ語ある?うなぎ。うなぎ。プラーライ?しめ。プラーライ?プラーライ?そう、プラーライ。いつまぶしくプラーライ。お、あろいまーか。で、という一歩にはめこいきん。ฮิตมาบุชิถ้าไปเราก็ไม่เคยไปเที่ยวนาโกย่าด้วยเคยไปนาโกย่าแต่ว่างานจามือที่นาโกย่ามันคอนเสิร์ตอีเวนท์ที่นาโกย่าก็ไม่เคยไปเที่ยวค่ะใช่เคยกินฮิตมาบุชิแล้วแต่ว่าปกติกินที่ในรถไฟชินคันเซ็นก็เลยไม่ใช่ว่าร้านที่อร่อยที่สุดแต่ว่าเราไปน่าจะเราไปร้านที่อร่อยที่สุดมาก็อร่อยมากค่ะใช่อร่อยมากอยากกินอีกค่ะอร่อยมากค่ะนั่นก็กินเสร็จแล้วแล้วก็เราไปที่นาโกย่าโจที่นาโกย่าโจมีของกินเหมือนของขนมของหวานก็เลยดินนะกับมาคิโกกับพี่อองกับพี่จอบสี่คนไปเที่ยวกันแล้วก็กินคากิโกริคากิโกริจะใช้วอร์ดคากิโกริเชฟไอซ์น้ำเข็มไม่ใช่น้ำเข็มคากิโกริน้ำเข็มมีรสชาค่ะ เอ๊ะเต้นดูกันแล้วกันน้ำเข็มมีรสชาค่ะคากิโกริวาราบิมจิชาเขียวจริงจริงนะชาเขียวเย็นก็กินอะไรกันดังโก้ด้วยดังโก้ปิงเองด้วยค่ะเฮ้ยสนุกมากแล้วก็อร่อยมากค่ะใช่แต่ว่าตรงเวลาเรากินข้าวน้ำเข็มใสคากิโกริใช่ไหม แต่เรากินข้าวฮิตเวลากินข้าวฮิตมาบุชิใช่ไหมที่ไหนกินน้อยค่ะเพราะว่าอิ่มแล้วก็เยอะมากเลยกินไม่ไหวแล้วกินไม่หมดแต่ว่าที่ไหนชอบกินของหวานมากกว่าก็เลยตอนแรกพี่จะบอกว่าแฮ่ที่ไหนกินน้อยเมื่อกี้กินน้อยนะกินได้หรือเปล่าใช่ไหมที่ไหนกินได้ค่ะแล้วก็ที่ไหนกินได้หมดค่ะชอบกินของหวานมากเลยเราชอบกินเหมือนวาราบิโมชิชอบกินโมชิชอบกินขนมคากิโกริของญี่ปุ่นอร่อยมากค่ะน้ำแข็งใสใช่น้ำแข็งใสของญี่ปุ่นอร่อยมากหนุ่มหนุ่มด้วยไม่ใช่ว่าเค็มๆอร่อยมากค่ะชอบรสชาชาโฮจิจะรู้จักไหมแล้วก็มีคินาโกพอสุดไปมีคินาโกแล้วก็มีโมชิด้วยอร่อยมากแล้วก็กลับโรงแรมแล้วก็เก็บของฝากนิดหน่อยแล้วก็ดินนะแล้วก็มีเวลาประมาณ1 ชั่วโมงเพิ่นเนาะแล้วก็ดินนะกับพี่ออมกับมาคิโก3คนไปช้อปปิ้งมาค่ะเพราะว่าพี่จอมน่าจะเหนื่อยก็เลยพักหนึ่งชั่วโมงแต่ดินากับพี่ออมอยากไปช้อปปิ้งมากกว่าเพราะว่ามันทั้งแต่วันแรกเลยยังไม่มีเวลาเราไปได้เรายังไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งค่ะก็เลยดินากับพี่ออมก็ไปกินข้าวเยอะแต่ว่าไม่มีเวลาช้อปปิ้งเพ
พรุ่ยอยากไปช้อปปิ้งมากกว่าใช่ไหมพรุ่ยดีนากับพี่อมนินเธอเอ๊ะดีนาอยากไปช้อปปิ้งมากกว่าแล้วก็พี่อมก็เอ้ยพี่ก็อยากไปช้อปปิ้งมากกว่าเลยนินตาเมาทุกวันค่ะอยากไปช้อปปิ้งเลยให้กินข้าวอีกเนาะอยากไปช้อปปิ้งมากกว่าแล้วก็เรามีเวลาได้มีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งแล้วครั้งแรกนะวันที่สนทองเย็นครั้งแรกเราได้ไปช้อปปิ้งค่ะสนุกมากครับที่นาโกย่าแล้วก็มีซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มาคิโกให้ของขวัญถ้ามาคิโกซื้อให้มันเคสโทรศัพท์ให้พี่ออมด้วยค่ะแต่จริงๆมาคิโกก็เอ้ยนี่นาโกซื้อให้นะแต่ว่านี่นาซื้อใหม่เลยพุ่นซื้อใหม่ค่ะพุ่นซื้อใหม่แล้วก็เลยเกรงใจแล้วก็พี่พุ่นซื้อใหม่แล้วก็เลยไม่เป็นไรก็เลยมาคิโกบอกว่าวันนี้ได้เจออินดี้ที่ได้รู้จักกับพี่ออมก็เลยอยากให้ของขวัญก็เลยมาคิโกซื้อให้เคสของโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะใช่น่ารักมากของญี่ปุ่นนะน่ารักมากค่ะ แล้วก็เราได้ไปที่ได้ไปดูที่เซียตาของ SK48 ค่ะก็ดีนะไม่เคยไปตอนอยู่ AKB ท่านเตอยู่ AKB นะนไม่เคยไปเซียตาของ SK ค่ะเพราะว่าตอนนั้นดีนะเป็นเหมือนทีม A ไม่ใช่เทรนนีแล้วแต่ถ้าไอ้เทรนนีของ AKB ได้ไปเซียตาคนได้ขึ้นแสดงที่เซียตา SK เซียตา NMB เซียตา HK ด้วยเหมือนไปที่ไปการแสดงที่อื่นได้เพราะว่าแค่เทรนนีนะก็เลยดีนะตอนนั้นไม่ใช่เทรนนีแล้วก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่เคยไปด้วยค่ะด้วยเขาเซียตาคน SK48 ก็ครั้งแรกก็เลยไม่เคยเห็นเซียตาของ SK เลยเซียตาของ SK เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยไปครั้งแรกแต่ไม่เหมือนกันกับเซียตาของ AKB นะที่เราเคยไปแค่เซียตาของ AKB ใช่ไหมแล้วก็เคยขึ้นที่เซียตาของ AKB แค่นี้เลยตกใจแล้วก็แต่ว่าแฟนคลับก็สไตล์ไม่เหมือนกันค่ะใช่ก็สนุกมากแล้วก็ดีนะไม่เคยเห็นงานแสดงของ SK ด้วยวันนั้นเป็น SK หัวเด็กทีม K2 นะคุณเตสเซียตาคนมาจาก AKB หัวเด็กทีม K ชื่อเซียตาคือไซชูเบลก็นารุแต่ไซชูเบลก็นารุที่นาเคยฟันแล้วก็ตอนยูเอเกบีทีมแค่ทำเซียต้าคนทำเซียต้าไซชูเบลก็นารุบ่อยๆค่ะที่นาไม่เคยอยู่ทีมแค่ค่ะนาเคยอยู่ทีมเอบีโฟแต่ไม่เคยทีมแค่ทีมแค่นาไม่เคยอยู่ก็เลยไม่เคยแสดงคนไม่เคยเล่นแสดงเซียต้าคนใส่ชื่อเบลกันนะลูกค่ะแต่เคยแล้วก็ปั่มเพลงเคยฟังเพลงก็มีแต่ว่าไม่เคยเต้นก็มีแล้วไม่เคยฟังก็มีแล้วไม่เคยเคยดูเซียต้าของ SK ด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เลยถึงเต้นแล้วก็สนุกก็ดูว่า SK หัวเด็ดว่าเข็นแหลกมากๆค่ะรู้ได้สนุกมากนะแล้วก็ตอนวันนั้นเป็นไม่มีเพื่อนไม่มีมันไม่ใช่เพื่อนไม่ตัวผมไม่เคยกับผมเพื่อนนะเพราะว่าดีนาไม่ค่อยมีเพื่อนของ SK เพราะดีนาอยู่ที่ AKB ใช่ไหมคะแต่ดีนาเคยนะชอบแล้วก็เคยกับเอโกจังเอโกยูนะเขาเคยมาประเทศไทยด้วยนะมากับจูดีนาซัน
เนี่ยน่ารักมากแล้วก็ดีนะชอบมากอ่ะเธอดีนะไม่เคยดูการแสดงของเอโกจังแต่เอโกจังเป็นเซนเตอร์คนเสียตานั้นคือรู้สึกว่าเอโกจังเต็มมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็แต่งสวยแต่งสวยรู้สึกว่าแต่งสวยน่ารักมากแล้วก็แต่งแขนแรกเต็มมากมีโอล่าเยอะก็ดีนะดูเอโกจังตลอดเฮ้ยเอโกจังเอโกจังเข้าเต็มมากค่ะพลาดตับใจมากมากแต่วันนั้นเอโกจังเป็นไม่สบายด้วยมีไข้หวัดด้วยแต่ว่าดีนะรู้สึกว่าเอ๊ะเอโกจังมีไม่สบายเนาะดีนะตอนแรกไม่รู้ว่าเอโกจังไม่สบายนะแต่ว่าเอโกจังดีมากกว่าก็ดีนะคุยกับมาคิโกพอดีนะบอกว่าเอโกจังดีมากดีนะชอบเอโกจังที่สุดเอโกจังน่ารักมากเลยแล้วก็มาคิโกก็เท่แต่เอโกจังวันนี้ไม่สบายนะใช่แต่ไม่เห็นหน้าว่าเอโกจังไม่สบายใช่ไหมก็เลยนะโอ้ทุกข์ใจมากมากค่ะเฮ้ยเอโกจังไม่สบายเนาะเฮ้ยไม่สบายก็ได้ขนาดนี้เหรอใช่เก่งมากค่ะมันน่ารักด้วยชอบก็เลยนะตอนนี้ในเอสกีโฮเดชอบเอโกจังที่สุดค่ะแล้วก็最終ベルがなるเป็นนาก็ไม่เคยเต้นแต่ว่าชอบเป็นไลอันนะชอบเป็นชามูเนโกชามูเนโกชื่อเมลนะชามูเนโกชื่อเมลชามูเนโกเป็นเหมือนแมวรวยรวยแมวรวยรวยสไตล์จริงนะไม่เคยเต้นแต่ว่าชอบเป็นนี้มากๆเลยค่ะเคยฟังไหมคะทุกคนคนที่ของ AKB48 นะพันนะชามเนโกนี่เป็นน่าจะเป็นอังโกเป็นเล็กเต็มแมวด้วยน่ารักเต็มเซ็กซี่เต็มเซ็กซี่มาคิดเองออกมาสนุกมากไม่รู้ค่ะอย่างนี้ค่ะเย้ชอบแบรนด์นี้แล้วก็ชอบแบรนด์นี้อีกค่ะชื่อแบรนด์อันนี้เป็นตามมากอ่ะคายยูกิโนะแคปาซิตี้ชอบมากเป็นนี้นะเคยเต้นเป็นเมื่อไหร่นะที่เซียตาของโปรดิวส์โคจิมะฮารุนะซังโคจิมะซังก็ชอบเล่นนี้มากเลยกับแคปาซิตี้คายูกิโนะแคปาซิตี้ก็เลยจริงๆเป็นของทีมเกใช่ไหมก็เลยไม่เคยเต้นแต่ว่าเซียตาของโปรดิวส์โคจิมะซังเลือกเล่นนี้ด้วยค่ะก็เลยได้มีโอกาสเต้นเล่นนี้ตอนอยู่เอเกมนี่นะเคยเต้นเวลาเต้นเพลงนี้ก็แฟนคลับทุกคนชอบมากค่ะแล้วก็มีเสียงตันด้วยแคปปาซิตี้แบบนี้นะใช่ไหมแต่ SKE48 ก็มีนะเหมือนแคปปาซิตี้แฟนคลับบอกว่าเหมือนนี้ใช่ค่ะ
ก็ชอบมันพันด้วยนะเท่มากแต่จำไม่ได้ค่ะว่าไม่ได้เต้นน้ำมากจำไม่ได้ค่ะเคชอบแบบนี้มากเลยครับเสียตาของ SK ก็สนุกมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสอยากไปดูเสียตาของ SK อีกแล้วก็เสียตาอื่นด้วยเสียตาของ NMB HKT หรือ SD ก็มีนะแล้วมี NGT ด้วยอยากดูอยากดูเสียตาทุกทีค่ะก็เสียตาหลังจากจบเสียตาแล้วก็ไปกินข้าวอีกค่ะกินข้าวเยอะกูรู้สึกตอนนี้หนักหวังขึ้นค่ะเสียใจกินข้าวเยอะมากกินเนื้อวัวอร่อยมากแต่ว่าอร่อยมากนะกินข้าวกับมาคิโกด้วยค่ะเฮ้ยเลยเราไปที่นากอยาเควันเดียวก็สนุกมากนะไปเที่ยวเยอะใช่สนุกมากค่ะแล้วก็วันที่3กับโตเกียวนะกับโตเกียวแล้วก็ถึงโตเกียวประมาณ4โมงเย็นแล้วก็เราจะไปที่เซียตาของ AKB48 ทีม B ค่ะชอบเซียตาของทีม B มากๆเลยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะที่สุดค่ะผู้ใหญ่เยอะมากเช่นยูกิรินซังかしわぎゆきさん、ごしーちゃん、大谷静香さん、ぬごみん、あゆちゃん、山部あゆちゃん、ぬごみん、えじにめぐ、めぐ、谷口めぐ、ろごみさと、さとね、久保さとねちゃん、えじにみー、とく、むむむん、とくこん、ぺんぷわんな。だからこんち、ち、め、め、め、く、め、く、く、く、ごみん。ろご、ご、み、ぷわんさんに、てぃすっこんりなか。しゅ、あらいな、ちよりチオリが言うか、イエーイ！リンザイマンガメさん。サノグマン。なんか、AKB48 チンビーな。シアター、シューシアター、シアターの女神。シアターの女神、リナがショップティーズか。ぽわ、リナ買う AKB、シェメン。トンナンベン、リナトレイニー、トントレイニー、シアターの女神。シオリ、シアターの女神。เต็มปอยมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นมีเสียแต่ AKB ใช่ไหมยังไม่มีพอนะตอนนั้นยังไม่มีพอ AKB แล้วก็เสียตากับเทรนีใช่ไหมเสียตากับเทรนีเป็นเซตลิสต์ของเสียตาเมกามิแล้วก็จินบีก็เสียตาเมกามิใช่ไหมก็เลยนักขึ้นเสียตากับจินบีแล้วก็ขึ้นเสียตากับเทรนีด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักเคยเต้นเซตลิสต์ของเสียตาเมกามิเยอะที่สุดครับไม่รู้ว่ากี่คันแต่คิดว่า400คันเนาะจำไม่ได้แต่ว่าเยอะมากค่ะก็เลยความทรงจำที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดเพราะว่าที่นัดเต็งครั้งแรกขึ้นครั้งแรกเซียตาคือเซตตัวเซียตาเนาะเมกามิค่ะก็เลยชอบมากค่ะแล้วก็เซียตาเมกามิ
มีเซียต้าของนะในเซียต้าก็มีเพลงแคนดี้ด้วยนะแล้วก็แคนดี้เป็นยูกิรินซัมเป็นเซนต้าค่ะจริงๆแคนดี้เป็นสไตล์เซ็กซี่นิดหนึ่งยูกิรินซัมก็มันยูกิรินบ้าหรือเปล่ามากกว่าค่ะยูกิรินซัมโอ้ยูกิรินซัมสุดยอดมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆยูกิรินซัมไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นเซียต้าก็เพราะว่าเขายืมมากใช่ไหมบริวันนั้นโชคเราโชคดีมากๆนะใช่เพราะว่าปกติยูกิรินซันมีทำงานอื่นก็เลยคุ้นเสียแต่ไม่ได้ที่ว่าวันนั้นยูกิรินซันก็คุ้นด้วยก็โชคดีมากๆแล้วก็ที่ไหนก็ไม่เคยเดินเสียตาของยูกิรินซันค่ะเพราะว่ายูกับจีมีใช่ไหมก็เลยคุ้นเสียตาอยู่ด้วยกันก็เลยไม่เคยเห็นไม่เคยเดินเสียตาในเสียตาของยูกิรินซันก็เลยตกใจมากว่าแล้วก็ประทับใจมากเลยรู้สึกว่าโอ้ยูกิรินซันดีมากเลยยูกิรินซันฉันสุดยอดมากเลยประทับใจมากมากค่ะแล้วก็ยูกิรินซันหลังจากจบเสียตายูกิรินซันบอกว่าไม่อิซูรินะก็เคยเต็มเสียตานี้ใช่ไหมตอนทรานี่ก็จำได้นะก็เลยวันนี้นี่ยูกิรินซันคิดว่าจำได้นะสมัยก่อนเท่งกับดีนะหูตกใจเว้ยรู้สึกดีใจเว้ยยูกิรินซันจำได้เนาะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ยูกิรินซันก็แต่จริงจริงในทีมมีเพื่อนเยอะใช่ไหมก็เลยเพื่อนทุกคนถ้าเห็นดีนะนี่น่ะดูไม่ได้ว่านั่นดูนั่นเก้าอีค่ะเพราะว่านี่น่ะเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมก็เลยถ้านั่นเก้าอีเพิ่งกลับตกใจนะก็เลยยืนฟังขวาเนาะฟังขวาแล้วก็ยืนใช่ไหมแต่ในAKBเซียต้ามีสเตจฟังซ้ายกับฟังขวาด้วยคนทุกคนเข้ามาที่คันนาดีนะใช่ไหมทุกคนเชียร์ดีนะแล้วก็ทุกคนเดนดีนะทุกคนให้บายบายดีนะแล้วทุกคนคนหมุนดีนะถล่มนะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตกรู้สึกคืนเฮ้ยทำไมทุกคนมุนดินันเฮ้ยคืนนะเพลงการก็รู้อยู่แล้วไม่เอาทุกคนคงย่ามุนดินันนะใช่ไหมกันได้ว่าทุกคนมุนดินันแล้วยูกินิซังก็เฮ้ยบายบายด้วยคือเนี่ยจริงๆรู้สึกตีใจนะแต่ว่ารู้สึกคืนนิ่งน้อยค่ะเพราะว่าเช่นเมกุก็ขึ้นมาเสียตาใช่ไหมขึ้นมาเวทีใช่ไหมก็อีซูจังไอ้แม่กูทุกคนก็ได้ยินนะใช่ไหมตกใจแล้วก็เชียร์ดีก็เชียร์ดีนัดตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าเชียร์ดียูใครยูทำแหน่งในบล็อกกิ้งยูบล็อกกิ้งข้างหน้าดีนัดบ่อยๆก็เลยดีนัดได้เห็นนะเชียร์ดีตลอดก็เลยรู้สึกตลกมากแล้วก็เชียร์ดีเล่นตลกมากก็จริงๆเสียตาตานี้คือเต้นน่ารักน่าสไตล์ไอดอลที่สุดในเอเกบีแค่ว่ามันเล่นกับเมมเบอร์เล่นกับแฟนคลับด้วยฟรีสไตล์ก็เยอะท่องฟรีสไตล์ทุกคนให้เดนดีนะให้บายบายดีนะให้เชียร์ดีนะตลกนะก็เลยรู้สึกกลิ้นใจขอโทษนะคะแฟนคลับทุกคนตลกมากแล้วก็ชิโอดีตลกมากชิโอดีทำหน้าตาตลกแล้วก็ฉีดดีนะด้วยคนนี้นะนะไม่ไหวแล้วแล้วก็นะหัวโลยิหัวโลใหญ่มากหัวโลเยอะมากค่ะชีวิตตลกมากนั่นก็ตรงเวลาคนนี้ใส่ชีวิตหนักก็เทนด้วยแต่จริงๆไม่ใช่ว่าเทนนี้นะแต่ว่าน่าจะเป็นชีวิตเทนฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก็เล่นใหญ่มากเล่นใหญ่ไปเลยตลกมากเด่นมากค่ะนั่นก็ตรงเอ็มซีก็เช่นก็ MC ก็โอยาซังโอยาซีจังซีจังกับชิโอริยูกินิทำตลกมากก็ที่ไหนยังให้พี่ออมก็เข้าใจไว้มาพูดว่าพูดเคยกับอะไรก็ที่จะแพ้ให้แล้วพี่ออมก็หัวล้อใช่ค่ะก็ถ้าเข้ามาเวทีชิโอริกับโอยาซังเข้ามาเวทีใช่ไหมพี่ออมก็หัวล้อด้วยชิโอริมาแล้วโอยาซังซีจะมาแล้วตลกมากใช่ตลกมากค่ะ
แต่จินได้จินเสียตันแมกามิก็ดีมากนะพี่น่ะชอบทุกเพลงค่ะเพลงแรกเพลงโอเพนนิ่งมีเพลง4เพลงใช่ไหมก็ชอบมากแล้วก็ในยูนิทุกเพลงดีนะสไตล์เหมือนตุ๊กตาน่ารักก็มีแล้วก็สไตล์เต้นแล้วก็เซ็กซี่ด้วยแล้วก็มีแคนดี้แล้วก็เป็นเล่นค่อยว่ารักโรสรักโรสด้วยเชียรี่เป็นยูนิตรักโรสนะคะยูนิตรักโรสเป็นเซนต้าแมกเซนต้าโอเมกุนะแล้วก็มีรองยูนิตสุดท้ายเป็นสุดท้ายคือมันคนเดียวแล้วก็ลองเพลงคนนี่จะออริจินัลเป็นยูกินซันค่ะก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยค่ะก็สนุกมากแล้วก็มี MC ใช่ไหมก็มี3เพลงก็3เป็นชอบมากค่ะดีนะแนะนำให้แนะนำให้ชื่อเพลงว่าเพลงแรก100เมตรคอมบินิเพลงที่2สกิสกิสกิเพลงที่3ซายโนราโนคานาชิบาริดีนะชอบทั้ง3เพลงมากๆค่ะสกิสกิสกินะสกิตาอีตาแล้วดีนะเคยเต็มฟังมา400ครั้งใช่ไหมก็จำได้ด้วยแต่ลืมนิดหน่อยนะก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็เต้นด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าอุ้ยอยากเต้นอยากเต้นแต่ว่าถ้ายืนเฉยๆก็ดิ้นไหนรู้สึกยืนเฉยๆนะแต่ว่าค่อยๆมือคุมมาแล้วก็เต้นด้วยค่ะเต็มที่นะไม่กิบนะแต่ว่าตื่น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 สนุกมากชอบมากเลยค่ะแล้วทุกคนก็ถ้ามีโอกาสจะไปดูเซียตาของ AKB ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเสียท่ากว่า CGM48 ด้วยนะคะแต่ยังไม่มีนะคะแต่ใน YouTube มีเหมือนไม่ใช่ว่าเทรลเลอร์นะมีแนะนำเสียท่ามีทีละจีมีนะ AKB4 มีแนะนำเป็นทุกเพลงแล้วก็มีสันสันมีวิทยาสันสันก็เลยได้เห็นตอนวันนี้นี่นะคือแนะนำแต่งเยอะๆใช่ไหมถ้าจำได้ว่าทุกคนใน YouTube ของ AKB ก็ดูได้นะคะอย่าลืมดูนะคะเพราะว่าดินาก็ชอบเพลงนั้นมากเลยค่ะเอ๊ะ1ชั่วโมงแล้วเร็วมากโอ้วันนี้ไม่จบพูดเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาค่ะคันหน้านะวันนี้พูดเยอะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้สนุกไหมคะแต่คนที่ดินาวันนี้โพสเยอะมากมากค่ะก็เลยวันนี้ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์ทุกคนโคโตมาโคโตค่ะดินารู้สึกสนุกเกินไปโพสเยอะก็เลยโพสเยอะขนาดนี้ค่ะขอโทษนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับวันนี้นะแล้วเจอกันไลฟ์ครั้งหน้านะโอเคไหมคะโอเคไหมโอ้สนุก เจอกันครั้งหน้าดีกว่าค่ะก็เล่นแชทเฟซกันนะโอเคไหมคะโอเคเนาะโอชิซินะยูทีนายยูทีนายยูทีนาย1 2เต็มบ๊ายบายขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะโอ้เราเจอกันที่วันอาทิตย์ที่การจับมือกันนะคะอย่าลืมมาหาดีนาด้วยนะโอเคไหมเพราะว่างานจับมือดีนาวันสุดท้ายนะเดือนตุลามีงานทุ่งศพแต่งานจับมือวันอาทิตย์นี้วันสุดท้ายนะทุกคนมากันอยู่ๆนะคะโอเคไหมคะเจอกันนะบ๊ายบาย